แต่ส่วนที่เราให้มันส่วนที่ประชาชนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกันครับมาแสดงเป็นสัญลักษณ์เราไม่ต้องการความรุนแรงทั้งสิ้นเราต้องการความสงบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวจันทบุรีอยากจะให้ก็คือว่าเราจะมาเรียกร้องความรับผิดชอบของผู้ว่าเพราะคราวที่แล้วท่านได้รับปากกับประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีไว้ว่าถ้ารัฐบาลนี้ลาออกแล้วยุบสภาหรือลาออกแล้วท่านจะลาออกครับวันนี้เราก็มาขอถามว่าท่านยังยึดจุดเดิมอยู่ไหมครับไม่เคยมีมาก่อนไม่มีการเผาไม่มีการทำลายไม่คุณจะไม่ถอยทำหน้าแพ้จริงเราไม่ยอมใช่ไหม
้องประชาธิปไตยมารักษาปกป้อง